นายกรัฐมนตรีค่ะก็บอกว่าไม่คิดใช้วิธีพิสดารชิงราออกยุบสภาก่อนศาลตัดสินและก็ยังได้มีการเผยความสัมพันธ์พรรคร่วมรัฐบาลว่าทำงานกับพรรคพลังประชารัฐได้ไร้ปัญหาและก็ไม่เคยพาดพิงพลเอกประวิตรซึ่งก็บอกนะคะว่าให้เกียรติในฐานะที่เป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีและก็อดีตผบ.ทบ.ค่ะโดยวันนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีมีภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลตลอดทั้งวันและมีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยนำเอ็มมานูเอลเปิดตีอดีตนักฟุตบอลทีมชาติฝรั่งเศสชุดแชมป์โลกปี2541และแชมป์ยุโรปปี2543เข้าพบในโอกาสเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งโอลิมปิกเดย์2024ที่สวนเป็นจักรกิติกรุงเทพมหานครในวันที่16มิถุนายนนี้โดยนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าการเยือนไทยจะช่วยสนับสนุนความร่วมมือระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในด้านการกีฬาและถือเป็นโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นรวมถึงเชื่อว่าจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยนอกจากนี้พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีแต่ไม่ได้มีการรายงานเรื่องเรือน้ำมันเถื่อนที่หายไป3ลำพร้อมกล่าวว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสอบสวนของคณะกรรมการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและยังไม่ได้มีการฟันธงว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่โดยผู้บัญชาการตำรวจกรมสอบสวนกลางกำลังดำเนินการอย่างจริงจังหากใครเกี่ยวข้องปล่อยปละละเลยหรือมีส่วนใดๆที่ร่วมกระทำความผิดก็ต้องดำเนินการทางวินัยและอาญาที่มีรายงานว่าเสียจอเป็นเจ้าของเรือและมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เรือขนน้ำมันเถื่อนหายนั้นก็ขอให้รอผลการสอบสวนของพนักงานสอบสวนก่อนสำหรับประเด็นทางการเมืองโดยเฉพาะคดีของนายกรัฐมนตรีที่40สว.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อถอดถอนออกจากตำแหน่งที่ในวันที่17มิถุนายนนี้ให้ส่งบัญชีพยานเพิ่มเติมก่อนที่จะมีการพิจารณาในวันที่18มิถุนายนทำให้มีกระแสข่าวว่าอาจจะมีการชิงยุบสภาลาออกก่อนดังนั้นนายกรัฐมนตรีได้มีการปฏิเสธว่าไม่เคยมีแนวคิดที่จะใช้วิธีพิสดารในการหนีอยู่แล้วส่วนมีความลำบากใจหรือไม่ที่ดูเหมือนว่านายกรัฐมนตรีเป็นกันชนระหว่างขั้วอำนาจเดิมกับพรรคก้าวไกลนายเศรษฐาระบุว่าเรามาอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ลำบากในทุกเรื่องอยู่แล้วเอาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นที่ตั้งอย่าเอาเรื่องความขัดแย้งหรือที่บอกว่าตนเองเป็นกันชนหรือตัวช่วยมากกว่าที่จะมาพูดเรื่องนี้ถ้ามีปัญหาก็ต้องตอบกันไปซึ่งตนเองก็จะพยายามชี้แจงขณะที่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคพลังประชารัฐที่วันนี้มีโอกาสได้เจอกับพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพรรคพลังประชารัฐและพรรคเพื่อไทยเป็นหนึ่งเดียวกันโดยวันนี้ก็ได้มีการพูดคุยกันพร้อมมีความเป็นห่วงที่ตนเองทำงานหนักเกินไปส่วนที่มีการกล่าวพาดพิงถึงพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นพี่ชายนายกรัฐมนตรีบอกว่าตนเองไม่ได้เป็นคนกล่าวพาดพิงและก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้ด้วยซึ่งตนเองได้ให้ความเคารพพลเอกประวิตรในฐานะที่เป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตผบ.ทบ.ซึ่งมีโอกาสได้เจอกันเพียงครั้งเดียวได้สวัสดีและยืนยันไม่ได้มีเรื่องอื่น